สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DiamondCAT นะครับในวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเกมที่เหมาะสำหรับเอาไว้เล่นกันภายในครอบครัวครับและในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเกมที่ใช้เล่นบนเครื่องเดียวกันเท่านั้นนะครับและวันนี้ครับจะมีเกมอะไรมาแนะนำกันบ้างเชิญรับชมครับมาดูกันที่เกมแรกครับกับ Mario Party ครับอีกหนึ่งบอร์ดเกมครับยอดนิยมของ Nintendo ครับในตัวเกมครับจะมีมินิเกมมากมายครับให้เราได้แข่งขันกันเราจะต้องเอาชนะและเก็บคะแนนครับโดยการชนะมินิเกมต่างๆครับและ Motion Control ครับจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของเกมนี้ครับที่จะทำให้เรามีอารมณ์ร่วมและสนุกไปกับเกมครับและนอกเหนือจากโหมดแข่งขันกันเองแล้วนะครับยังมีโหมดให้เราช่วยกันพายเรือครับเอาชนะมินิเกมระหว่างทางครับและไปถึงเส้นชัยให้ได้Dive into a journey full of excitement and adventure with the new Super Mario Bros. U Deluxe มาต่อกันกับเกมที่2ครับกับ New Super Mario Bros. U Deluxe ครับอีกหนึ่งเกมที่อยู่คู่กับ Nintendo มาอย่างยาวนานครับด้วยวิธีการเล่นที่เรียบง่ายครับกับตำนานของลุงหนวดที่ต้องออกตามหาและช่วยเจ้าหญิงและมาในภาคนี้ครับเราสามารถเล่นได้พร้อมกันถึง4คนกันเลยทีเดียวครับAcross rolling plains, a sprawling desert, sparkling ocean waves, and a frosty glacier, you'll visit worlds of wonder, danger. มาต่อกันกับเกมที่3ครับกับ Super Mario 3D World Bowser's Fury นั่นเองครับในส่วนของเกมนี้ครับไม่ขอพูดอะไรเยอะแล้วกันครับเหมือนกับเกมที่2เมื่อสักครู่เลยครับแต่ในส่วนของภาคนี้ครับเราจะได้บังคับมาริโอและเพื่อนๆของเขาครับในมุมมองแบบ3มิติครับเป็นการอัปเกรดกราฟิกนะครับแล้วก็ความยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับและแน่นอนครับในส่วนของภาคนี้ยังคงเล่นได้4คนเหมือนเดิมครับพูดถึงมาริโอกันไปเยอะแล้วนะครับเรามาพูดถึงทางฝั่งน้องชายของมาริโอกันบ้างครับกับ Luigi's Mansion 3 ครับเริ่มต้นเกมนี้ครับเราจะสามารถบังคับแค่ลุยจิได้ตัวเดียวเท่านั้นครับแต่เมื่อดำเนินเรื่องไปสักพักนะครับลุยจิจะได้สกิลใหม่มาที่จะทำให้เราสามารถบังคับได้ถึง2ตัวละครครับในส่วนของเกมนี้ครับจะให้เราเดินไปตามฉากที่มีปริศนาต่างๆมากมายให้เราแก้ไขครับการจินตนาการและการช่างสังเกตครับเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้เกมนี้สนุกขึ้นมากๆเลยครับถึงแม้ว่าเกมนี้นะครับจะอยู่บนธีมของแมนชั่นผีสิงก็ตามนะครับแต่ตัวเกมครับกับมีโทนที่ตลกสนุกสนานมากกว่าบรรยากาศที่น่ากลัวครับในส่วนของเกมนี้ครับช่องเราก็เคยรีวิวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากคุณผู้ชมสนใจรีวิวตัวเต็มนะครับสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับมาต่อกันกับเกมที่5ครับกับ Mario Kart 8 Deluxe ครับเกมแข่งรถที่ความเร็วไม่ใช่คำตอบที่จะทำให้คุณเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับดวงและการใช้ไอเทมให้เข้ากับสถานการณ์นะครับยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมีในเกมนี้นะครับเกมแข่งรถที่จะมีไอเทมให้เราเก็บระหว่างทางครับและนำไอเทมที่เราเก็บมาได้ครับใช้ซัพพอร์ตตัวเองครับหรือว่าใช้ป้องกันหรือว่าใช้โจมตีคันที่อยู่ข้างหน้านั่นเองครับและใน Mario Kart 8 นี้นะครับยังมีคาแรคเตอร์ต่างๆมากมายที่ถูกรับเชิญมานะครับให้มาร่วมแข่งขันในเกมนี้อีกด้วยครับและเกมนี้ครับสามารถแบ่งจอเล่นได้พร้อมกันถึง4คนกันเลยทีเดียวครับมาต่อกันกับเกมที่6ครับกับ Mario Sonic and the Olympic Game Tokyo 2020 ครับการจับมือกันระหว่าง Mario และ Sonic ครับที่จะให้เรานะครับสนุกกับการแข่งขันเกมกีฬาต่างๆมากมายนานาชนิดครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนะครับวิ่งแข่งเซิร์ฟบอร์ดและอื่นๆอีกมากมายครับและเกมนี้ครับสามารถแข่งขันพร้อมกันได้4คนกันเลยทีเดียวครับมาต่อกันกับเกมที่7ครับกับ One Two Switch เกมที่ขายไอเดียลูกเล่น Motion Control ครับของ Nintendo Switch ได้อย่างลงตัวครับโดยตัวเกมนะครับจะเป็นการแข่งขันมินิเกมในแบบต่างๆครับด้วยลูกเล่นของ Joy-Con ครับเกมนี้จะต้องใช้จินตนาการสักนิดนึงนะครับกับการสมมุติว่า Joy-Con ของเราเป็นอุปกรณ์ตามที่เกมอยากจะให้เราเล่นครับเช่นเกมฟันดาบครับเมื่อเราหยิบ Joy-Con ขึ้นมาครับเราก็ต้องสมมติว่า Joy-Con ที่เราถืออยู่นั้นก็คือดาบจริงๆครับและระบบสั่นของจอยคอนในเกมนี้นะครับจะทำให้เรารู้สึกถึงฟีลลิ่งในสิ่งที่เราถืออยู่แบบนั้นจริงๆครับ มาต่อกันกับเกมที่8ครับกับ Animal Crossing New Horizon ครับเกมกินลมชมวิวดูนกชมไม้ครับเกมที่จะให้เรานะครับบริหารจัดการเกาะครับและตกแต่งต่อเติมชุมชนของเราครับบนเกาะให้น่าอยู่ครับโดยที่จะมี NPC ครับเป็นสัตว์น่ารักมาเป็นชาวบ้านที่เราได้พูดคุยหรือทำกิจกรรมร่วมกันครับเกมนี้จะสามารถนะครับเล่นด้วยกันได้2คนพร้อมกันเลยทีเดียวครับช่วยกันต่อเติมตกแต่งและทำกิจกรรมร่วมกันให้เกาะของเรานั้นน่าอยู่ครับจะเห็นได้ว่านะครับเกมส่วนใหญ่ที่ผมเลือกมาในวันนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ของ Mario นะครับเพราะ Mario นะครับอยู่คู่กับ Nintendo มาอย่างยาวนานครับและเหมือนเป็นเพื่อนของเราตั้งแต่สมัยในวัยเด็กนะครับและในส่วนเกมที่เล่นได้ 3-4 คนขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องซื้อ Joy-Con มาเพิ่มนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้ว Nintendo Switch เนี่ยมีจอยแค่2ข้างเท่านั้นครับส่วนใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อ Nintendo Switch นะครับผมก็แนะนำเป็น Nintendo Switch ที่สามารถถอดจอยได้นะครับ Nintendo Switch Lite เนี่ยไม่สามารถต่อออกทีวีได้หรือไม่สามารถแยกจอยมาเล่นได้นั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยเพื่อนๆให้ช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อเกมมาเล่นกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่อง DiamondCAT ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ